หลงเที่ยวมาแล้วค่ะวันนี้นะครับหลงเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาชิมของอร่อยกันที่ย่านโชคชัย4นะครับใช่ใกล้ๆบ้านเราเนาะใช่ๆเพราะย่านนี้ของกินเยอะมากและเดินทางสะดวกนะครับเพราะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่โซนลาดพร้าว71เนาะใช่ครับใช่เพราะว่าลาดพร้าว71เนี่ยก็จะมีของกินอร่อยซ่อนตัวอยู่มากมายวันนี้เพื่อนๆไปชิมกันพร้อมหลงเที่ยวเลยนะครับใช่ตามไปกันเลยโอเคก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในใบ้เปิดตั้งแต่ 5:00 เลยเช้ามากลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาคุณภาพดีคอนเฟิร์มจ้าตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านลูกชิ้นปลาในใบ้ที่โชคชัย4นะครับเป็นร้านประจำของผมเลยนะครับเป็นร้านที่กินมาตั้งนานแล้วนะครับวันนี้จะมาทีร้านใกล้ๆบ้านบ้างชามแรกที่เราจะกินเนี่ยนะครับเป็นบะหมี่แห้งใส่ทุกอย่างครับมีทั้งลูกชิ้นปลาครับเกี๊ยวปลาลูกชิ้นกุ้งนะครับแล้วก็มีพวกปลากรอบปลากรอบด้วยนะครับแล้วก็มีคือกล้วยนะครับนี่ชิ้นปลาหน่อยครับแล้วก็ทุกอย่างเลยที่ผมทานเนี่ยรสชาติดีครับผมมาชิมเล็กน้อยกันบ้างนะครับโหมีให้แบบว่าได้อย่างเยอะเลยนะครับผมมีสั่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับทุกอย่างมาครบเลยมาชิมเดิมๆก่อนนะครับปลากรอบปลากรอบคือน้ำซุปจะแบบเชิงๆนะครับคือบางคนที่ชอบรสมันไม่จัดเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้วนะครับอร่อยเลยสถานีปาต้องโกร้านดังแห่งโชคชัย4อยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในใบ้เลยปาท่องโกมีให้เลือกหลายรสชาติแล้วก็มีดิปให้เลือกเยอะเลยเพิ่มความฉ่ำความฟินไปอีกแนะนำเลยค่ะทุกคนเราสั่งมา5ชิ้นแบบ5ชิ้น20บาทเนาะราคาไม่แพงด้วยอันนี้อันแรกนะครับที่แบบเนยนมนะครับอันที่2เราสั่งมาเป็นงาดำนะครับงาดำแล้วก็อันที่3เนี่ยเราสั่งมาเป็นงาขาวนะครับแล้วเราสั่งแบบออริจินอลมา2ชิ้นนะครับออริจินอลจะเป็น2ขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมพร้อมกันเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองชิมแบบออริจินอลกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนาะตัวแป้งเสียงกรอบมาเลยนี่ก็กรอบอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่คุ้นเคยครับอร่อยมาตรฐานเลยขั้นต่อมานะครับเรามาชิมกันแบบเราต้องขวดในนมนะครับว่ามันจะแตกต่างกับออริจินอลยังไงบ้างครับอยากลองอยากรู้มากเลยดูแป้งดิครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเหลืองนะครับแล้วรสชาติเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีเนยนมผสมชัดเจนมากเลยหอมใช่ไหมหอมๆครับหอมแล้วก็รสชาติที่อร่อยเลยแบบมีหวานในตัวอร่อยมากครับนี้แล้วที่ร้านสถานีปลาท่องโกะเนี่ยครับก็จะมีดิปที่จิ้มกับปลาท่องโกะเนี่ยหลายรสชาติมากไม่ว่าจะเป็นสังขยานมข้นเนยนมหรือว่านมฮอกไกโดนะครับแต่ว่าที่เราเลือกมาเนี่ยวันนี้สีเหลืองนี่คือเป็นเนยนมนะครับผมจะมาจิ้มกันว่ารสชาติเป็นไงนะครับปลาท่องโกะเนยนมจิ้มกับดิปเนยนมนะครับน้ำลายไหลจิ้มแล้วแบบอร่อยแบบเข้มข้นแบบหวานหอมมากครับอร่อยมากวาร์ปมาที่ลาดพร้าว71กันบ้างร้านกะเพราควายเป็นร้านของพี่จักระบุ๋มที่นี่ใช้ใบยี่หร่ารสชาติจะเผ็ดร้อนกว่ากะเพรามาเลยมาลองชิมกันวันนี้เรามาชิมร้าน
กระเพราควายนะครับเป็นกระเพราของพี่แต่ร้านที่ผมชื่นชอบมากนะครับร้านกระเพราควายเนี่ยมีเมนูหลายอย่างนะครับจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะครับซึ่งความเผ็ดก็จะมีหลายระดับให้เลือกนะครับก็จะเป็นควายน้อยที่เป็นปกตินะครับควายหนุ่มที่เผ็ดจัดจ้านแล้วก็ควายแก่ที่เผ็ดสุดๆนะครับแต่พอดีว่าเราทานเผ็ดไม่เก่งก็เลยเป็นควายน้อยนะครับผมน่ารักมากเลยแล้วก็ขอบอกพี่เผ็ดน้อยนิดนึงน่ารักมากนะครับแล้วพี่จะกระบุ๋มทอดไข่เราเองนะครับเนี่ยไข่ดาวเนี่ยมันเป็นไข่เป็ดนะครับน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับผมที่นี่เขาจะใส่ใบยี่หร่านะครับก็หอมไม่เหมือนที่ผมเคยกินเลยอร่อยแล้วมันข้นแล้วอร่อยมาทานคู่ไข่ดาวนะครับทำเป็นไข่เป็ดไข่ดาวน่ากินมากกรอบเลยนะครับไข่ดาวโคตรดีครับไข่ดาวชอบมากสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบโรตีแนะนำร้านนี้เลยจ้าลือชาโรตีที่นี่เขาบอกว่าใช้เนยแท้ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีอีกอย่างที่ชอบมากๆทางร้านใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดด้วยที่สำคัญไม่อมน้ำมันคนรักสุขภาพอย่างเรากินได้สบายใจตอนนี้นะครับเพื่อนๆ เรามาอยู่กันที่ร้านลือชาโรตีซอยลาดพร้าว71นะครับที่นี่เป็นโรตีเด่นในเรื่องของการใช้เนยฝรั่งเศสนะครับจะเป็นแผ่นบางกรอบนี่เราสั่งโรตีลือชาซิกเนเจอร์นะครับเป็นเนยฝรั่งเศสมาน่าทานมากนะครับเป็นแป้งบางกรอบแต่ข้างในนุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วก็ชาเราสั่งเนี่ยเป็นชาเย็นแต่ว่าเป็นลือชาเอ็กซ์ตร้านะครับก็คือเป็นชาแบบฉบับของลือชาที่มีความเข้มข้นแต่เป็นชาลักษณะว่าสีอ่อนนะครับไม่เหมือนชาปักใต้นี่เหมือนเป็นชาซีลอนของศรีลังกานะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับแป้งบางกรอบเลยกรอบนะครับแต่ว่าข้างในนุ่มแต่ว่ากลิ่นของโรตีจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะนี่เขาใช้เนยฝรั่งเศสนะครับมันจะหอมอีกแบบนึงอร่อยครับผมกินโรตีแล้วก็มากินชาอันนี้เป็นชาลือชาเอ็กซ์ตร้านะครับเป็นชาสไตล์แบบชาเย็นแบบซีลอนศรีลังกาเราชิมกันนะครับอันนี้จะหอมใบชาแบบละมุนอร่อยครับชอบโดยส่วนตัวชอบนะครับชาใต้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบเป็นคนชอบชาเย็นอยู่แล้วอร่อยครับถ้าเพื่อนๆมาแถวลาดพร้าว71ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเด็ดๆแนะนำร้านนี้เลยจ้าเฮียจูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อซุปต้มยำคือดีหมูเด้งหมูกรอบหมูสับคือแน่นๆจุกๆขอบอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องต้มยำจริงๆร้านเฮียจูลาดพร้าว71นะครับเฮียจูที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีกระเหล่าเลือดหมูมีข้าวมันไก่ด้วยนะครับแต่วันนี้มีหมูข้าวด้วยอันนี้เรามาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เป็นของขึ้นชื่อของเขานะครับเราสั่งบะหมี่ต้มยำบะหมี่แดงหรือว่าหมี่โปะนะครับบะหมี่โปะนะครับผมชอบกินหมูกรอบผมสั่งหมูกรอบมาแล้วก็หมูเด้งชิ้นเต็มๆคำเลยนะครับผมเรามาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับให้ลูกดีครับอร่อยแต่ชอบน้ำซุปพะงาคือว่าแบบไม่ต้องปรุงเลยนี่หมูกรอบนะครับมาชิมนะชิ้นแบบหนาๆเลยอร่อยครับเนื้อนุ่มหนังกรอบเต็มคำเลยคุณผู้ชมอร่อยครับหมูเด้งนะครับเอาชิ้นเดียวนะคำเดียวนะครับคำเดียวเลยคำเดียวเลยโตอร่อยมากครับหมูเด้งราเมงอะร้านราเมงน่ารัก
ตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงที่หน้าร้านเด่นสะดุดตามากเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆราคาดีงามด้วยที่นี่เขาโดดเด่นเรื่องซุปกระดูกหมูหวานหอมกลมกล่อมหมูชาชูเนื้อนุ่มนุ่มชิ้นโตมีรสชาติในตัวเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องหลงเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย